ผิดเว้ยนึกว่านั่นโอ้โหหรือว่าอาหารปลาแหมหยิบผิดเอาสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องแคปโนเรนนะครับผมเมื่อกี้ให้อาหารจะให้อาหารปลาแล้วหยิบผิดไปหยิบถุงกาแฟสล็อตลอสเซตคอฟฟี่ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ราชบุรีโพธารามตอนนี้บรรยากาศร่มรื่นมากเลยครับผมมีนัดกับคุณครูท่านหนึ่งครับผมซึ่งคุณครูท่านนี้ครับผมปลูกมะข้าวหม้อแกงลิงเป็นงานอดิเรกเป็นอาชีพเสริมแล้วก็มีความสนใจในการเพาะเลี้ยงหม้อข้าวหม้อแกงลิงแล้ววันนี้ผมนัดครูเขาไว้ครับผมก็จะมาเยี่ยมชมสวนครูเขาสักหน่อยนึงแล้วเผลอหยิบผิดแล้วแหมหายไปไหนไม่รู้อาหารครับผมแต่อันนี้กาแฟสล็อตลอสเซตคอฟฟี่นะครับผมใครสนใจครับไปสั่งได้ที่เพจสล็อตลอสเซตคอฟฟี่นะครับผมมีทั้งแบบเบนท็อปเบนแล้วก็ตอนนี้มีตัวใหม่เป็นโคบิลโคบิลนี่มีเป็นแบบเพียวๆกาแฟเพียวๆเลยแล้วก็มีเป็นแบบผสมนมนุ่มอร่อยมากแล้วก็จะมีแบบนึงคือเป็นถุงดิฟแบ็คแบบร้อนนะครับไปดิฟเองที่บ้านได้เลยเป็นถุงใส่เทน้ำร้อนกดปุ๊บกินเองได้เลยใครสนใจไปสั่งได้ที่เพจสล็อตลอสเซตคอฟฟี่นะครับผมครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวต้องไปเดินตามหาคู่ก่อนโอเคคุณลุงครับคุณลุงครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครูเป็ดอยู่ไหมฮะอยู่ครับครูเป็ดอยู่เลยครับครับผมคือผมมาหาครูเป็ดแล้วก็นัดครูเป็ดไว้อ๋อครับผมอยู่อยู่ไหนครับผมอยู่นี่ครับอ้าวนี่ครับครูเป็ดครับผมครูสุรพงศ์สอนดีนะครับผมวันนี้ผมพามาพบครูเป็ดครับผู้ปลูกเลี้ยงหม้อข้าวหม้อแกงลิงแล้วก็ต้องเรียกว่าโปรแล้วเพราะว่าทำเป็นอาชีพเสริมด้วยใช่ครับครับผมทำไว้เยอะไหมครับทำก็มีประมาณสักพันกว่ากระถางได้โอ้ผมว่าเกินมั้งเพราะผมเห็นแอบเห็นลุงเรืองตอนเข้ามาเห็นลุงเรืองแวบๆด้วยนะครับผมข้าวครับข้าวครับผมวันนี้ก็คืออยากจะมาพูดคุยกับครูเป็ดมาขอความรู้ได้ครับได้อยากจะให้ครูเป็ดพาเดินดูได้ครับผมสวนด้วยครับผมไม่มีปัญหาครับโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวไปกันครับผมเดี๋ยวไปนั่งคุยกับครูเป็ดแล้วเดี๋ยวให้ครูเป็ดพาเดินชมสวนกันครับผมได้ครับตามครับผมบรรยากาศคือได้มากเลยครับผมแล้วก็นี่ครับอันนี้เป็นครูเป็ดเป็นอาจารย์ประถมมัธยมอะไรสอนในระดับประถมครับระดับประถมทั้งหมดเหมาหมด6ชั้นสอนใช่ครับโอ้หมวดการงานเป็นหลักอันนี้เป็นอาจารย์สอนเลยครับหมวดการงานอาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แล้วก็พลศึกษาสุขศึกษาอะไรพวกนี้ต่างๆแล้วก็มาสนใจเรื่องหม้อข้าวหม้อแกงลิงหม้อข้าวหม้อแกงลิงอันนี้นานยังครับประมาณเกือบ10ปีขึ้นแล้วครับก็10กว่าปีแล้วฮะ10กว่าปีได้ทีนี้อยากจะทราบหน่อยครับว่ามันเริ่มความเป็นมายังไงที่แบบเอ้ยเรามาสนใจจุดประกายนะเริ่มแรกคิดว่ามันน่าจังหวัดราชบุรีเนี่ยมันน่าจะมีแหล่งเรียนรู้บ้างเกี่ยวกับพืชอย่างโครงการเขาชะงุ้มของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ได้แก่พวกการเกี่ยวกับดินแต่ด้านพืชกินแมลงเนี่ยไม่มีใครศึกษาเลยผมว่าเราเปิดการเป็นศูนย์เรียนรู้เราดีกว่าเพราะละแวกราชบุรีเนี่ยเด็กจะได้มาเรียนรู้ที่นี่ไม่ต้องไปตีรถไปไหนไกลนะครับเราส่งเสริมให้เด็กได้มีการเรียนรู้มากกว่าคือตอนแรกเริ่มจากเล่นธรรมดาเล่นก่อนแล้วเริ่มจุดประกายขึ้นมาด้วยว่าเราเป็นครูด้วยใช่ความเป็นครูแล้วก็มีเด็กเข้ามาเด็กเข้ามาใช่มาถามครูต้นนี้มันเป็นยังไงต้นไหนเราก็พยายามหาศึกษาข้อมูลก่อนก็เลยการจุดประกายจากเด็กขึ้นมาแล้วก็เริ่มมาก็ได้แล้วลูกผสมนี่ส่วนใหญ่ของครูเป็ดนี่มีเป็นลูกผสมอะไรนั่นในตรงนี้ก็คือผสมมิรันดาเยอะมิรันดาผสมนอตสมนอผสมไวกิ้งพวกนี้เยอะพื้นฐานอยู่แล้วฮะพวกนี้จุดเด่นมันจะเป็นยังไงครับพวกจุดเด่นลูกมิรันดานอนมิรันดาเนี่ยลูกออกยาวนิดนึงสีเข้มลูกยาวปากตีบสีได้ก็ตอบโจทย์นะผมว่าตอบโจทย์มันจะแบบคนมือใหม่แล้วก็เลี้ยงง่ายแดดได้ไหมแดดลูกผสมแดดได้ครับลูกผสมมิรันดานี่แดดได้วางแดดได้เปรี้ยงใช่วางอย่างเงี้ยเลยครับวางกลางเลยมีน้ำรอหน่อยเพื่อเราพลาดเวลาเราไม่ได้รดน้ำนั่นเองอีกที่ผมรู้มาคือว่าครูเป็ดนี่ก็มีรายการเข้ามาถ่ายมีนิตยสารอะไรเข้ามามีเพราะเกษตรเทคโนโลยีมาผมเห็นหนังสือเนี่ยครับผมเป็นอะไรครับเกษตรเทคโนโลยีใช่ครับอันนี้คือเขาเป็นความรู้ใช่เป็นความรู้ใช่ที่มาต้นปีด้วยใช่ต้นปีแล้วก็มีเพจอีจันนันทุ่งนะมาเข้ามาแล้วของครูเป็ดนี่ก็มีเพจมีครับเพจนี่เป็นอะไรนี่คือแล้วบ้านสวนพารามหม้อข้าวพารามครับหม้อข้าวหม้อแกงลิงเลยใช่ถูกต้องครับก็คือใช้ชื่อนี้ไปเลยใช่เพื่อโชว์
อำเภอของเราว่าอำเภอเราก็มีของดีอยู่นะเนี่ยมาเนี่ยผมมาเนี่ยผมเนี่ยบรรยากาศเสียงนกเสียงอะไรธรรมชาติจริงน่ามามากเลยฮะแล้วก็อีกหน่อยเดี๋ยวก็คงจะมีได้รู้สึกว่าจะมีอะไรอีเว็บใช่ทำอีเว็บกะเป็นทาต้าโดยเฉพาะเลยมีทำอาหารทำอะไรด้วยใช่โอ้โหยิ่งต้องมาอีกรอบแน่เลยผมได้ครับไม่มีปัญหาครับยินดีต้อนรับเสมอครับบ้านสวนมัสลามว่าข้าวมะแกงลิงครับนี่ผมจะต้องติดตามครูเป็ดต่อไปในที่เพจด้วยอันนี้ก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆครับผมก็ลงเรื่อยๆลงนี่กุกกิกไปเรื่อยครับลูกค้าก็มาคุยจานมีต้นนี้ไหมต้นนี้ไหมอ้าวมีอ่ะมีก็ส่งไปเลยงั้นคุยได้สักพักหนึ่งแล้วผมก็เลยแบบเนี่ยคุยปุ๊บมองปุ๊บเนี่ยว่าจะเข้าไปดีหรือยังนะเดี๋ยวสงสัยต้องรบกวนครูเป็ดได้ครับผมพาผมเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยเดินดูสวนสักทีหนึ่งครับผมครูเป็ดครับครับผมเมื่อกี้คุยกันเยอะหิวน้ำโอ้ยคอแห้งมานานแล้วเนี่ยอย่าลืมครับเมื่อกี้กาแฟนี่ครับอย่าลืมแบบกาแฟสล็อตรอสเต็ดคอฟฟี่ครับผมหวานนุ่มอร่อยอันนี้เป็นแบบโคบิวแล้วก็มีแบบเบนท็อปเบนแล้วก็จะมีเป็นแบบถุงดิปแบ็กนี่คือเทน้ำใสแล้วก็กินได้เลยเรียกพร้อมใช้จบง่ายเลยแต่อันนี้เป็นโคบิวอันนี้มีเป็นแบบอันนี้ผสมนมกับอันนี้เป็นเพียวๆเลยอันนี้เป็นคือเพียวๆนี่คือไปผสมเองก็ได้ด้วยโอ้โหเชื่อมั้งเถอะขอเข้าใจแล้วอันนี้ครูเป็ดอ๋อขอบคุณครับลองดูก่อนเลยเดี๋ยวขอกินก่อนนะคุณผู้ชมขอลองชิมหน่อยนะให้หัวใจกระปี้กระเป๋าหน่อยเปิดนี่กลิ่นตีขึ้นมาแล้วโอ้พอเปิดแหมว่าเป็นไงสุดยอดครับแค่กินยังไม่ได้ดื่มนะครับเนี่ยขอชิมสักนิดก่อนโอ้ถ้าใครได้ลิ้มลองนะครับต้องติดใจเป็นแน่ครับไปดูได้ที่เพจสล็อตรัสเซ็ตคอฟฟี่นะครับผมครับผมขายของแล้วแล้วเดี๋ยวให้คุณเป็ดผ่านได้ครับเชิญชมเลยฮะเมื่อกี้ที่พูดกันโต้ต้องกูมันเป็นตู้ปลาไม่ใช่ตู้ปลาแล้วอ่ะก่อนเป็นตู้ปลาก่อนเป็นตู้ปลาเราปลดเกษียณตู้ปลาออกทิ้งไปแล้วมันหมดอายุไปแล้วเราเอามาประยุกต์ใช้ในการเพาะเมล็ดได้เยอะๆน้ำเข้าไหมเข้าถามว่าท่วมตายไหมไม่ตายลุงขึ้นดูน้ำออกก็ได้อ๋อฮะพวกนี้ไม่ตายแต่ก็ยังมีดิ่งตะไคร้ไม่ได้ไม่ใช่ธรรมชาติครับตะไคร้นี่มันยากเลยเราเอาประยุกต์ใช้การใช้ตู้ตรงนี้เราก็มีคือใจจากตรงนู้นอ่ะออกมาตรงนี้ออกมาตรงนี้ครับอ๋ออย่างหนึ่งคือพอได้ต้นขนาดปุ๊บเอาออกข้างนอกแล้วพบเลยที่ไม่พอนาคตอาจต้องคิวอาโค้ดแบบเดี๋ยวกล้องเดี๋ยวกล้องมาที่ก่อนโอ้ยโอ้โหเห็นไปเจอช็อตเด็ดซะแล้วโอ้โหเจอช็อตเด็ดโหนี่ใหญ่มากเลยนะโอ้โหนี่อันนี้อะไรครับต้องลูกวิทลูกไทเกอร์อะไรเงี้ยครับไทเกอร์น็อตไทเกอร์น็อตครับใหญ่มากนะไทเกอร์น็อตมันเรียกอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมกับอากาศที่ใช้ได้มันก็จะเป็นขนาดนี้ใหญ่มากแต่ถ้าไปอยู่ในที่ที่มันไม่เหมาะสมมันก็ลูกเดียวหม้อก็จะไม่ใหญ่จริงๆอ่ะดกผ่านช่วงพีคมาแล้วใช่เพราะว่าช่วงนี้มันเข้าหนาวหม้อมันก็จะแบบปุ๊บลงหน่อยใช่ใช่เป็นปกติแต่พวกอินเตอร์มีเดียอะไรก็จะกลับมาเป็นปังอันนี้มาจากสวนพี่ประกิตอันนี้สวนพี่ประกิตสวนคุณประกิตระยองสมัยแพนได้ต้นแรกต้นเดียวมาเท่านั้นเป็นดงไปเลยครับอันนี้นี่กี่ปีสิบถึงไหมไม่ถึงฮะอันนี้ประมาณ4ปีอ๋อนี่4แต่4ปีได้ขนาดนี้คือว่าแบบเป็นเงาแล้วมั้งเนี่ยเป็นเงาแล้วครับคือต้องบอกก่อนนะครับคุณผู้ชมหม้อเนี่ยเวลามันอายุประมาณสัก 4-5 ปีแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเป็นเงาเป็นหัวละเป็นหัวขึ้นมาแล้วมันตายยากด้วยถ้าเป็นเงาเนี่ยไปกิ้งสุมาตาลูกสุมาตาใช่นู่นเยอะเลยทำมาเยอะสุมาตาไวกิ้งสุมาตาฟอร์มอ่ะบางคนอ่ะคือบางคนจะชอบแบบแดงๆอะไรอย่างใช่ชอบแดงๆเลยแต่ลูกสุมาตาลูกสุมาตาหน้าเนี่ยแล้วเป็นลูกสุมาตาหน้าด้วยเวลาอัปเปอร์โอ้นู่นมีนู่นสวยเวลาอัปเปอร์เดี๋ยวไปดูตรงอัปเปอร์มีใช่ไหมมีเดี๋ยวไปดูตรงอัปเปอร์นะมีสวยมากนี่อะไรต้าทางบางคนเขาถามผมนะอาจารย์
เอาถุงหุ้มไว้ทำไมตัดยอดแล้วอ่ะอยากรู้ไหมอ๋อเออถุงนี่อันนี้ทำไมครับให้มันแตกยอดใหม่เร็วขึ้นอ๋อนี่ก็เป็นเทคนิคอีกอย่างนึงใช่เนี่ยตรงตัดยอดไปเสียบยอดแล้วให้มันแตกยอดใหม่คือเราตัดยอดไปปุ๊บแล้วเดี๋ยวต้นตอไว้หุ้มไม่เลยใช่แล้วมันก็จะแตกนี่ยังไม่เกิดยังไม่เกิดใช่วิการเพิ่มยอดเพิ่มจำนวนแล้วดูมินันดาครับนี่ขวดกาแฟผมดูสิครับต้อง2 อันต้อง2 อันนั่นคือใหญ่มากจริงมินันดาแล้วเดี๋ยวนี้มินันดานี่ขาดตลาดเลยใช่ขาดครับของมันขาดแล้วที่สำคัญมันเลี้ยงง่ายใช่แล้วเลี้ยงง่ายแล้วหม้อมันใหญ่โดยอัตโนมัติใหญ่อัตโนมัติอยู่แล้วใหญ่ตัวอัตโนมัติวันนี้ไม่ถึง3ปีนะโอ้ไม่โตเร็วมากไม่ถึง3ปีนะครับคุณผู้ชมโน่นอะไรที่ลกๆข้างในเนี่ยนั่นปีกว่าๆเนี่ยนี่ลกๆไหมครับผมเอาที่ข้างในเนี่ยเอามาใส่อันนี้เดี๋ยวผมควักหม้อออกมาดูนี่แต่เวลามันอัพมันจะเขียวอย่างเงี้ยครับใช่เนี่ยเขาเรียกหม้อฮอลแลนด์สมัยก่อนเรียกหม้อฮอลแลนด์ฮอลแลนด์แล้วก็มีหม้อตำลึงเนี่ยหม้อตำลึงไม่มีไอ้มือใหม่แนะนำให้เลี้ยงมากผมครับพันเนี้ยมือใหม่ให้แนะนำเลี้ยงมีทำมีอะไรไว้มีเยอะแยะเนี่ยครับเยอะเลยใช่ไหมเยอะแล้วมันชำง่ายเอาบอสเชียน่านี่บอสเชียน่าตัวนี้ตัวแท้ตัวนี้จริงเลี้ยงได้ใช่เลี้ยงได้ตัวนี้เป็นคน BE ใช่คน BE คน BE จะสวย BE คือ Nursery Borneo Exotic ของศรีลังกานะครับผมของประเทศครับของประเทศเรดดากอนนี่เรดดากอนตัวเมียด้วยตัวนี้ตัวใหญ่นะเรดดากอนนี่ใหญ่จริงๆมันสีแดงอันนี้เป็น Upper ใช่เป็น Upper เดี๋ยวผมควักสีแดงมาให้ดูนี่ควักสีแดงอันนี้สีดำกับขวดนี่นะขวดสีดำนี่โอ้ความใหญ่เรียงลำดับกันเลยเห็นไหมฮะมันใหญ่มากนี่อีกแล้วใหญ่อีกแล้วนะใหญ่อีกแล้วเทียบกับขวดเลยใหญ่อีกแล้วเห็นชัดครับอ๋อไวกิ้งแอมครับผมอันนี้อ๋อเดี๋ยวไวกิ้งแอมนี่มันยังไงก็สะดุดนะมันแดงมันสดไงฮะมันแดงมันสดอะยังไงก็สะดุดคือความสดของสีที่เนี่ยโดนน้ำเห็นไหมฮะโดนน้ำจะท้อนแสงมันจะสวยมากคือคนเล่นหม้ออาจจะดูเป็นธรรมดาแล้วใช่ธรรมดาถ้ามือใหม่ไม่ธรรมดานะ ผมว่ามันแดงดำแล้วมันสะดุดขนาดผมเนี่ยเห็นมาต้องเยอะผมเดินมาโอ๊ยเซ็งแดงๆเดินมาก่อนแล้วอย่างมีเราที่เนี่ยมีคนกรุงเทพนะฮะให้ส่งหม้อส่งเฉพาะหม้ออย่างเดียวเลยทำขนมเป็นเฉพาะตัวหม้อตัวหม้อไปตัดหม้อไปให้แพ็คลงขึ้นต้องให้ถึงอะงั้นเดี๋ยวเหี่ยวหมดใส่ถุงอบอย่างทีเลยเขาไปทำขนมเหรอใช่ทำขนมอ๋อนอกจากทำเป็นใส่ข้าวเหนียวทำเป็นอาหารแล้วคือใส่ขนมด้วยใช่ทำเป็นขนมครับเหมือนเป็นภาชนะอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันอ๋อนั่นไกลๆนั่นเป็นถุงมัดอยู่นั่นไปดูก่อนคืออะไรลองเข้าไปครับลองเข้าไปคืออะไรครับกูตอนครับนี่คือการตอนลดขนาดให้มันสั้นลงความยาวโค้งมานี่คำถามคือว่าทำไมไม่ทำสายพันธุ์นี้ทำติดค่อนข้างยากจริงสมานนี่นี่ความสวยของการอัปเปอร์นี่ปากสวยนี่ต้นเดียวกันฮะปากมันจะสวยอันเมื่อกี้เลยเนี่ยมันจะอัพขึ้นมาสวยนี่อันนี้ยังแดงอยู่เห็นนะเอวองเอวเป็นเอวเลยนี่ลายซิคืออะไรลูกกาซิลิกกาเข้าอะไรเข้าอะไรดีน่าฮีไม่เด่นเลยครับกาเข้ามามิลันด้าไหมใช่มิลากาซิลิกเหรอไม่ออกเลยครับไม่ออกเลยครับฟอร์มไม่ออกแต่มันเฮ้ยแต่เหลืออยู่แค่นี้มาก2ต้นคือมันไม่ออกมิลันด้าไม่ออกเลยแบบกาเอาไปหมดเลยใบยังไม่ได้เลยมั้ยเนี่ยแต่ผมไม่เคยเห็นรูปผสมอันนี้นะคือเราชอบผสมรูปแปลก
ใช่พอไม่เด่นก็เก็บทิ้งไว้ผมคงต้องโดนต้นนี้แล้ว เพราะว่ามันเป็นลูกผสมที่แปลกดี เพราะว่าลูกผสมมิรันดากาซิลิกเนี่ยลูกผสมเอามิรันดาเข้ากาซิลิกเนี่ย ผมยังไม่เคยเห็นเลยนี่เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยอันนี้ผมว่ามันไม่ใช่มิราแท้ใช่ไม่ใช่แน่นอนครับไม่ใช่ของแท้ไม่ใช่แท้แน่ๆที่ผมว่าไม่แท้เพราะหม้อมันแข็ง แล้วใบเนี่ยมันไม่ห้อยหลกลงมาอย่างนี้ถ้าเป็นมิราบิลิสเลสอินโดเนี่ยหลังคามันจะตกแต่นี่ไม่ใช่ผมไม่ดูป้ายนะผมว่าต้องมีกาซิลิกถูกต้องครับนะมิรากาใช่อ๋อถูกด้วยโอ้โหปลายชื่อหายมันทำไงปลายชื่อหายโรมิลากาซิเกรสอันนี้มันแข็งเพราะมันแข็งใช่ไหมจะแข็งเข้ากาซิลิกโอ้แข็งดีอ่ะตอนนี้เสียบยอดด้วยเสียบยอดครับนี่ไงเสียบยอดรอยเสียบยอดยังอยู่เลยพอเสียบยอดแล้วมันจะโตแบบใช่นี่ถ้าไม่เสียบยอดอาจจะแบบเราต้องลุ้นแหละลุ้นกับสภาพอากาศด้วยว่าพอเปลี่ยนแล้วเขาปรับได้หรือเปล่าเสียบยอดปุ๊บอย่างที่เห็นนะดกเต็มเลยฮะเวนไตโกซ่าใช่เวนไตโกซ่าตัวนี้เวนไตโกซ่าตัวนี้เม็ดหญ้าไหมมันเป็นลายด้วยนะเวนไตโกซ่ามี2โคนนี่ของ BE ของ BE ถ้าของ BE มี2โคนเวนไตโกซ่าธรรมดากับเม็ดหญ้า S 2โคนเวนไตโกซ่าเป็นไม้ฟิลิปปินส์ครับผมมันน่าสนใจหลายมุมมากเลยครับผมแล้วก็เหมาะกับการที่คือเด็กเรียนใช่ผู้ปกครองมีมาเป็นครอบครัวมาอะไรคือก็มาดูได้แล้วก็มาซื้อมาชมมาพูดคุยกับครูเป็ดได้ครูเป็ดพร้อมให้ความรู้ใช่ครับผมให้ความรู้ตลอดเลยแล้วใครมาอะไรก็ได้หมดเลยแต่ต้องโทรนัดก่อนต้องโทรนัดล่วงหน้าทีนี้จะติดต่อทางเพจทางเพจก็ได้ครับเพจนี้เป็นหม้อข้าวหม้อแกงลิงบ้านสวนโพธารามหม้อข้าวหม้อแกงลิงครับบ้านสวนโพธารามหม้อข้าวหม้อแกงลิงผมขึ้นไว้ให้ครับแล้วก็ครูเป็ดมีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ชมแล้วก็มือใหม่ที่เขาสนใจไหมครับผมก็อยากจะฝากว่าการเลี้ยงอ่ะมันเลี้ยงไม่ยากมันขึ้นอยู่ความตั้งใจและการเอาใจใส่นะครับเรามีความมุมานะในการที่จะสร้างของมันขึ้นมาโดยที่มันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วเราช่วยกันปกป้องและดูแลมันเพิ่มเติมดีกว่าครับดีกว่าปล่อยให้ไปหมดตามธรรมชาติไปเลยครับผมครับผมแหมครูเป็ดพูดแล้วขนลุกเลยโอ้โหเหมือนฟังโอวาทของครู จริงๆอันนี้ไม่ได้พูดเล่นเลยอ่ะนี่แบบโอ้แบบคือด้วยใจรักเรากลัวมันจะสูญพันธุ์ด้วยไงใช่เรากลัวมันผมก็กลัวสูญพันธุ์เหมือนกันกลัวเราคนเลี้ยงเราก็กลัวเหมือนกันแล้วคนเลี้ยงเลี้ยงไม่เป็นก็ตายมันก็สูญเหมือนกันด้วยที่แบบว่าแหมมันเห็นแล้วเราเลี้ยงมาเป็น10ปีแล้วก็แบบมันทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้จริงๆครับผมไปไหนก็ต้องรีบกลับมาต้นไม้เดี๋ยวน้ำมันไม่เปิดไหมเดี๋ยวน้ำไม่มีปัญหาอยู่แล้วที่นี่ระบบครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับผมอย่าลืมนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กระดิ่งกิ๊งๆๆให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวต่อไปผมจะไปไหนต่อสวนไหนต่อหรือมีคอนเทนต์ความรู้อะไรใหม่ๆต่อเดี๋ยวติดตามกันครับผมวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปเสียตังค์ดูต้นไม้ครูเป็ดก่อนไปแล้วครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ